ห้องพักแต่ละห้องทางเข้าของห้องพักแต่ละห้องเนี่ยมันจะมีเพดานนะครับซึ่งสูง8 ฟุตหรือว่า2.5 เมตรเนี่ยนะครับเพื่อที่จะใช้ติดตั้ง water source heat pump นะครับแต่ว่าเป็นการติดตั้งในแนวดิ่งเนาะเวลาเราเดินเข้าโรงแรมเราพอนึกออกเนาะว่าดีเราก็จะเห็นช่องชาร์ฟใช่ไหมหรือว่าด้านนอกตรงติดทางเดินก็มักจะเป็นห้องน้ําก่อนเนาะพอเปิดประตูเข้าห้องพักปุ๊บห้องน้ําอยู่ซ้ายมือขวามือเลยอะไรเงี้ยนะครับลองนึกภาพว่าถ้าแนวตั้งอ่ะของการเดินเข้าห้องพักนี่เนาะแล้วแนวสมมตินี่เป็นผนังห้องพักนู้นจะเดินเข้าอย่างเงี้ยตรงเนี้ยจริงๆมันอาจจะเป็นพวกท่อน้ําท่ออะไรแบบเนี้ยเนาะที่เราพอนึกออกแล้วเพราะเขาจะเอาห้องน้ํามาไว้ติดตรงคอริดอร์ตรงทางเดินใช่ไหมเดินเราเดินเข้าห้องพักปุ๊บห้องน้ําจะอยู่ด้านหน้าเลยลองนึกภาพว่าไอ้ตรงแถวแถวเนี้ยมันเป็นแอร์ด้วยปกติแอร์เราก็มักจะเอาไว้บนเพดานตรงนี้ใช่ไหมนึกออกไหมครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเขาติดแต่ตั้งเลยเพื่อที่จะได้เข้าถึงได้ซ่อมได้อะไรเงี้ยนะครก็มันจะมีฮีทปั๊มที่ทำงานในแนวตั้งเนาะแล้วก็ซึ่งเขาบอกว่ามันไม่ใช่ฮีทปั๊มที่ใช้ในอาคารสูงแบบที่เราพบเห็นเป็นปกติทั่วไปนะที่ไปข้อหมายถึงแบบทั่วๆไปเห็นได้ทั่วไปอะไรเงี้ยก็เขาก็ติดตั้งบนพื้นที่ที่อยู่เหนือเพดานแต่ว่าติดในแนวดิ่งนะคงไม่ได้เหนือเพดานมากนะครับเพราะว่าอาคารเก่ามันเพดานสูงเนาะเพดาน4 เมตรนะหรือ14 ฟุตเนาะไอ้ floor to floor พื้นชั้นล่างจนถึงพื้นชั้นบนเนี่ยมันสูง4 เมตรนะเพราะฉะนั้นมันก็ยังพอมีที่เหลือนะเขาก็เลยทำคอริดอร์ให้เป็นอ๋อเขาทำคอริดอร์ให้เป็นให้มันมีเพดานเหลือแค่2.5เพราะว่ายังมีที่เหลืออยู่บนฝ้าเนี่ย1.5 เมตรโอเคเข้าใจละเพราะว่าไอ้ที่เมื่อกี้พูดเดาแล้วน่าจะผิดไอ้ที่ว่าเป็นประตูแล้วก็มีห้องน้ําแล้วก็เขาเอาฮีทปั๊มหรือแอร์ไปไว้ตรงนี้ไม่ใช่ประมาณว่าวาดเลยดีกว่าก็คือเหมือนกับอันนี้เป็นห้องพักเนาะอันนี้เป็นห้องพักอันนี้เป็นคอริดอร์เนาะเราอาจจะเห็นอันนี้เป็นห้องพักซ้ายขวาแล้วเราก็มองลึกเข้าไปนะเป็นคอริดอร์ยาวลงไปเลยเนาะคอริดอร์ยาวเข้าไปนะครับเราคงเห็นภาพว่าไอ้ตรงคอริดอร์ตรงเนี้ยเขาอาจจะติดให้มันแบบเป็นเพดานเตี้ยนอันนี้วาดเริ่มเละแล้วสมมติมองแบบเข้าไปลึกๆนี้นะเราอาจจะเห็นเพดานสูง4 เมตรเนาะแล้วก็แต่ว่าพอเป็นคอริดอร์ปุ๊บมันอาจจะเหลือแค่2.5 เมตรแบบที่เขาบอกใช่ไหมแล้วด้านบนเนี่ยก็อาจจะติดตั้งชุดวอเตอร์ซอร์สชีทปั๊มเป็นแนวดิ่งแบบนี้แล้วก็เขาบอกว่าเขาใช้ access panel ก็คือเคยเห็นในหนังฝรั่งใช่ไหมครับเวลาทางเดินเวลามันก็จะมีช่องเปิดใช่ไหมที่เราผลักขึ้นไปพวกผู้ร้ายอะไรเขาชอบผลักขึ้นไปแล้วก็หนีไปทางไอ้ช่องลมข้างบนนั่นน่ะไอ้ช่องเปิดอันนั้นน่ะก็คือ access panel นะครับบอกว่าก็เป็นแผงผนังไอ้ช่องเปิดอันเนี้ยเป็นแบบ hinge ก็คือมีบานพับเนาะแล้วก็เป็นบานพับด้านเดียวนะครับไอ้ช่องเปิดอันนี้มีขนาด30 นิ้วคูณ30 นิ้วนะครับก็ถ้าเป็นหน่วยเมตรก็ประมาณ0.76 เมตร0.76 เมตรก็เกือบอันนี้ก็เกือบ80 เซนอะนะครับเขาบอกว่าช่องเปิดอันนี้มันพอแล้วนะมัน is all that required นะครับก็คือเนี่ยมีช่องเปิดแค่นี้แหละครับ30 นิ้วคูณ30 นิ้วหรือว่าเกือบ80 เซนคูณ80 เซนเนี่ยช่องแค่นี้แหละครับสามารถเข้าไปบำรุงรักษาไอตัว water source heat pump ได้แล้วก็พวกท่อทางที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับท่อทางที่เข้าออกรันเอาไปปิ้งต่างๆเนี่ยนะวาล์วอะไรพวกนี้นะแอคเซสซอรี่ต่างๆเข้าถึงได้มันก็มีช่องเปิด
นะขึ้นไปปุ๊บก็ไอ้นี่มันติดตั้งในแนวดิ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับยืดตัวขึ้นไปแล้วเราก็ทํางานกับไอ้ชุด water source heat pump นี่ได้สบายๆนะครับแล้วก็ไอ้ช่องรีเทิร์นนะครับช่องลมกลับเนี่ยก็ใช้ก็มีการติดตั้งกรองอากาศเนาะหนา2 นิ้วมีช่องมีช่องสำหรับติดตั้งช่องกริลรีเทิร์นกริลเนี่ยติดตั้งกรอง2 นิ้วนะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆจากพื้นนะครับโดยไม่ต้องเข้าไปเปลี่ยนผ่านทางฝ้าเพดานอะไรเงี้ยนะก็คงติดช่องรีเทิร์นก็คงติดอะไรอยู่อย่างเงี้ยเนาะแล้วเวลาเราจะเปลี่ยนก็แค่ก็เนี่ยยืนทํางานอยู่บนพื้นก็เปลี่ยนได้นะครับไม่ต้องปีนขึ้นไปบนเพดานแล้วก็ไปเปลี่ยนกรองจากข้างบนเพดานอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นอินโนเวชันของเขานะครับ